หยอดหน้ากะทิใส่ลงไปเลยค่ะความหนาก็แล้วแต่เราชอบเลยนะคะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้ก็มีเมนูขนมหวานมาฝากค่ะเป็นเมนูวุ้นใบเตยนะคะข้างล่างก็จะเป็นวุ้นใบเตยสีเขียวๆหอมๆแล้วก็ข้างบนนะคะจะเป็นหน้ากะทินันหนาแล้วก็เข้มข้นมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของวุ้นใบเตยค่ะเราจะแยกออกเป็น2ส่วนนะคะก็คือส่วนของตัวขนมแล้วก็หน้าขนมค่ะส่วนนี้นะคะก็จะมีน้ำตาลทรายผงวุ้นสีเขียวผสมอาหารกลิ่นใบเตยน้ำสะอาดแล้วก็ใบเตยสดถ้าใครไม่มีสีเขียวแล้วก็กลิ่นใบเตยอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะอันนี้เราใส่เพื่อเพิ่มความหอมนะคะต่อมาค่ะมาดูส่วนของหน้าขนมกันบ้างค่ะก็จะมีผงวุ้นแป้งข้าวเจ้าเกลือน้ำสะอาดหัวกะทิน้ำตาลทรายส่วนผสมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเริ่มจากการทำตัวขนมก่อนค่ะก็เตรียมหม้อใส่น้ำลงไปครึ่งนึงก่อนค่ะใส่ผงวุ้นโรยไว้ให้ทั่วเลยค่ะแช่ผงวุ้นไว้ประมาณ10นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะทำน้ำใบเตยนะคะก็เตรียมเครื่องปั่นใส่ใบเตยลงไปน้ำสะอาดใบเตยเราจะใส่2รอบนะคะปั่นให้ละเอียดเลยค่ะน้ำใบเตยที่เราปั่นไว้ก็จะกรองด้วยตะแกรงตาถี่ค่ะแล้วก็ใส่ใบเตยส่วนที่เหลือนะคะลงไปเลยเอาน้ำใบเตยที่เรากรองไว้เมื่อกี้นะคะเทใส่ลงไปค่ะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยทำแบบนี้เราจะได้น้ำใบเตยที่เข้มข้นนะคะกรองน้ำใบเตยค่ะใช้กระบวยช่วยกดค่ะผงวุ้นที่เราแช่น้ำไว้ประมาณ10นาทีก็จะเทน้ำใบเตยใส่ลงไปเดี๋ยวเราจะกรองน้ำใบเตยใส่ลงไปในหม้อนะคะเตรียมผ้าขาวบางทบสัก2ชั้นค่ะจะได้ไม่มีเศษของกากใบเตยหล่นลงไปค่ะก็จะเห็นกากใบเตยนิดหน่อยนะคะใช้ตะกร้อคนพอเข้ากันค่ะเราจะเติมกลิ่นใบเตยลงไปด้วยนิดหน่อยค่ะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะไม่ต้องใส่เยอะมากค่ะถ้าใส่เยอะเกินไปจะมีกลิ่นฉุนได้น้ำที่เห็นจะเป็นน้ำใบเตยสีเขียวธรรมชาตินะคะเวลาที่เราเอาไปต้มเนี่ยสีของใบเตยก็จะดรอปลงอีกเพราะฉะนั้นต้องเติมสีผสมอาหารช่วยด้วยค่ะถ้าเราใส่น้ำใบเตยเยอะเกินไปก็จะมีกลิ่นฉุนแทนกลิ่นหอมด้วยเพราะฉะนั้นใบเตยควรใส่ให้เหมาะสมนะคะให้แต่งสีเพิ่มเอาค่ะใส่สีเขียวลงไปแล้วก็คนพอเข้ากันค่ะดูให้ได้สีตามชอบค่ะประมาณนี้พอแล้วค่ะจากนั้นก็จะนำขึ้นตั้งไฟเลยค่ะระหว่างนำขึ้นตั้งไฟต้องคนไปมาด้วยนะคะเพื่อให้ผงวุ้นละลายดีค่ะรอจนน้ำเดือดค่อยใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะต้มจนเดือดดูให้ผงวุ้นละลายดีแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปทีนี้ก็คนจนน้ำตาลทรายละลายดีเลยค่ะพอเดือดอีกรอบแบบนี้เราก็ปิดไฟพักไว้ให้เย็นเลยค่ะเตรียมถ้วยสำหรับหยอดขนมค่ะวุ้นที่เราพักไว้พออุ่นๆก็จะมาหยอดใส่ถ้วยเลยค่ะถ้ามีฟองอากาศก็ช้อนฟองอากาศด้วยนะคะค่อยๆหยอดลงไปจะทำถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ก็แล้วแต่เราเลยนะคะค่อยๆช้อนฟองอากาศออกด้วยค่ะต้องรีบช้อนก่อนที่วุ้นจะเซตตัวนะคะ
เดี๋ยวเราจะพักวุ้นไว้ให้เซตตัวระหว่างนี้ก็ไปทำหน้าขนมกันค่ะส่วนของหน้าขนมนะคะก็จะเตรียมหม้อใส่น้ำสะอาดลงไปใส่ผงวุ้นแช่ไว้ประมาณ10นาทีค่ะพอเราแช่วุ้นไว้ในน้ำประมาณ10นาทีค่ะเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปเลยคนให้แป้งข้าวเจ้ากับน้ำเข้ากันก่อนนะคะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะคนพอเข้ากันตามด้วยหัวกะทินำขึ้นตั้งไฟแล้วก็คนไปมาแบบนี้นะคะรอจนน้ำเดือดค่อยใส่น้ำตาลทรายลงไปพอหน้ากะทิเดือดดีแล้วนะคะดูจนผงวุ้นละลายดีเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันความหวานก็ปรับได้ตามชอบนะคะคนไปมาจนน้ำตาลทรายละลายดีแล้วเราก็จะปิดไฟพักไว้ให้พออุ่นก่อนค่ะแล้วก็ค่อยนำไปหยอดหน้าขนมนะคะวุ้นที่เราพักไว้จนเซตตัวดีแล้วนะคะเราก็จะมาหยอดหน้ากะทิกันค่ะหน้ากะทิพักไว้พออุ่นๆก่อนนะคะค่อยเอามาหยอดถ้าร้อนไปก็คนไปมาก่อนหยอดหน้ากะทิใส่ลงไปเลยค่ะความหนาก็แล้วแต่เราชอบเลยนะคะถ้ามีฟองอากาศก็ช้อนออกด้วยนะคะทีนี้เราก็จะพักไว้ให้เซตตัวดีเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะวุ้นใบเตยที่เราพักไว้จนเซตตัวดีแล้วนะคะอันนี้เราไปแช่ตู้เย็นมาค่ะนี่ค่ะข้างล่างก็จะเป็นสีเขียวใบเตยข้างบนเป็นหน้ากะทินะคะพอเย็นสนิทแล้วก็จะปิดฝาเลยค่ะเอาไว้เป็นของฝากหรือว่าใส่บาตรทำบุญก็ได้นะคะเป็นเมนูของหวานที่ทำได้ง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะเห็นไหมคะวุ้นใบเตยค่ะข้างล่างก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะข้างบนเป็นกะทิสีขาวมากเลยอ่ะกลิ่นหอมกะทิขึ้นมาเลยค่ะถ้าจะให้เพิ่มความอร่อยนะคะแนะนำให้ไปแช่ตู้เย็นก่อนยิ่งเย็นยิ่งอร่อยนะคะเมนูนี้เขียวเหมือนมรกตเลยค่ะข้างล่างสีเขียวนะคะจะมีรสหวานแล้วก็ได้กลิ่นหอมของใบเตยส่วนข้างบนเนี่ยจะเค็มๆมันๆเวลาที่กินพร้อมกันนะคะมันก็จะตัดกันแล้วก็เข้ากันดีใครที่ชอบกินเมนูวุ้นชอบกินกะทิชอบกินใบเตยต้องลองทำสูตรนี้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ